ติที่นี่ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ใช้โซลาร์เซลล์ค่ะเราไม่มีไฟมาตั้งมาหลายสิบปีแล้วแต่ไม่มีไฟนะคะแต่เครื่องเกี่ยวกับเครื่องรองรับเอาไฟโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะเครื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยของเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วได้รับบริจาคมาจากของอาจารย์มานะคะแต่ว่ามาปีนี้มันเขาเรียกว่ามอเตอร์หรือว่าสวิตช์ไฟที่มันตัวเครื่องเปิดปิดอะค่ะมันเสียแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ได้เงี้ยค่ะแล้วทำไมยังทำงานที่นี่อยู่คะ นานมากเป็นคำถามช่วงไปค่ะก็มันมีความรู้สึกว่าผูกพันอะเพราะว่าเราอยู่กับที่นี่นานแล้วแล้วก็ผูกพันกับเด็กๆด้วยในหมู่บ้านด้วยแล้วก็รู้สึกชอบที่จะดูแลเด็กๆถึงแม้มันจะเหนื่อยพอสมควรแต่ว่ามันต้องมีใจที่ว่าให้กับเด็กอ่ะถ้าเราเกิดว่าเราไม่ทำแล้วใครจะมาดูแลเด็กๆของเราล่ะเหมือนกับว่าทำด้วยใจใช่ทำด้วยใจแล้วก็มันด้วยความอดทนด้วยระยะหนทางก็ไกลพอสมควรไฟก็ไม่มีเพราะหนทางที่มานี้ค่อนข้างไกลแล้วก็ถนนไม่ค่อยดีนะใช่ๆค่ะถนนมันเป็นถนนลูกรังอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าฝนนี้รถจะเข้าออกยากค่ะ